เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมและรับฟังทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิปกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกิสนาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กษัตริย์ชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนะขอบพระคุณครับขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งอย่างยิ่งขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานและวันเสาร์ก็ขอความเจริญสุขเจริญธรรมแก่สาธุชนนะผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งวันอังคารทุกวันเรามาเจอกันตอนนี้16 นาฬิกาเป็นต้นไปก็มาพูดคุยเพื่อเสริมศรัทธานะให้ศรัทธาให้โยมมีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัยเพื่อเสริมสร้างนะวิริยะความเพียรในการฝึกฝนในการปฏิบัติช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งใกล้ตัวไกลตัวเราก็ต้องอยู่ได้ธรรมและต้องอยู่ได้ธรรมะนะธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะเป็นเครื่องระลึกของสติโลกมันก็เป็นไปนะตามเหตุตามปัจจัยสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเองก็เรียกว่าตถาคตาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปด้วยเหตุปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยทำให้การละกันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีธรรมชาติธรรมชาติกับชีวิตธรรมชาติกับมนุษย์เนี่ยจริงๆมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่ธรรมชาติตามที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยว่ามันเกิดไงถ้าเราเห็นตามที่มันเป็นแล้วก็จิตใจเราก็จะผ่อนคลายลงแต่ทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นพอมันมาสัมพันธ์กับชีวิตจิตใจของคนเนี่ยเพราะคนเรามันมีอยู่แล้วมันมีอวิชชาความไม่รู้มีตัณหาความอยากยิ่งอยากแรงกล้าเข้าไปมันก็เป็นอุปทานยึดมั่นไอ้ตัวนี้ที่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นอย่างที่เราปรารถนาที่เราต้องการเนี่ยเราต้องมาศึกษาธรรมชาติธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายคือธรรมทั้งปวงพอเรามั่นคงในพระรัตนตรัยนะเราเป็นพุทธบริษัทมั่นคงแล้วในพระรัตนตรัยเรากล่าวเป็นวาจาอยู่พุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสรณังคัจฉามิเอาพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยสังฆังสรณังคัจฉามิขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถ้าเราเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมั่นคงเราศึกษาอย่างลงมั่นในพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยมันก็โยงไปหาเรื่องธรรมะความดีนะเพราะ
ตั้งแต่เวลา16นั่นนั่นคุณพระรัตนตรัยเนี่ยก็เป็นไปเพื่อกุศลความดีก็โยงไปหาธรรมหาหลักธรรมทั้งหลายธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลก็ธรรมทั้งปวงเพราะนั้นพอเราศรัทธาและในพระรัตนตรัยเนี่ยมันก็โยงเข้าไปหาหลักธรรมความจริงความจริงที่เราต้องศึกษาหาดูว่าเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงอย่างโดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นไปนะฮะมันมีความเป็นไปของมันตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่างยกตัวอย่างธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะป่าไม้มันน้อยลงมันก็ทำให้อากาศร้อนน้ำท่วมเราดูเหตุปัจจัยมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันธรรมชาติมันเกิดสภาวะอะไรต่างๆโรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นโดยลองหาเหตุปัจจัยเป็นยังไงผลมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นไม่มีใครโดนบันดาลไม่มีใครให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้มันมีเหตุมีปัจจัยพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องเหตุเรื่องผลที่ในหลักของอิทธัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปโดยตามเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีเปลี่ยนแปลงก็คือมันอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันมีเจริญมีเสื่อมมีเจริญยิ่งขึ้นหรือว่าเสื่อมไปเจริญก็มันสภาพคงสภาพเดิมไม่ได้โดยธรรมชาติแม้แต่ตัวเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติถ้ามองดูในตัวเราเนี่ยเราจะเห็นชัดอย่างในระยะยาวๆเนี่ยร่างกายก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตอนเด็กๆ เป็นยังไงอายุมากขึ้นเป็นยังไงหรือ5ปี10ปีเนี่ยบางทีมาเจอกันเนี่ยหน้าตารูปร่างก็เปลี่ยนไปเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นไปมันมีความเปลี่ยนแปลงมันคงสภาพเดิมไม่ได้อย่างว่ามนุษย์มันอยู่ด้วยความเป็นไปการกระทำอะไรต่างๆแม้แต่เรานอนเนี่ยมันก็ยังเป็นไปเซลล์ต่างๆในร่างกายก็ยังมีความเกิดดับตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งปรากฏขึ้นแม้แต่จิตบางทีก็ยังคิดยังฝันเอาจนถึงที่สุดเลยนะถึงที่สุดจนความตายปรากฏขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงอยู่มีความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีความเปลี่ยนแปลงร่างกายเนี่ยถึงเวลาก็เปลี่ยนสีบูดเน่านะกลายเป็นฝุ่นเป็นขี้เถ้าเป็นดินไปเนี่ยจิตก็เหมือนกันถ้ามันยังมีอาสวะมีเครื่องหมักดองอยู่มันก็เที่ยวไปในวัฏฏะทุกข์อะฮะการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไอ้สิ่งเนี้ยมันมีอยู่มันมีอวิชชาความไม่รู้มีอาสวะกิเลสเครื่องหมักดองอยู่ในจิตใจเหมือนถ้าเขาทำกรรมดีมันก็ไปในสถานที่ดีทำไม่ดีก็ไปในสถานที่ไม่ดีมันมีเหตุปัจจัยนะฮะแล้วเราต้องขึ้นอยู่ด้วยเหตุปัจจัยดังนั้นพอเรามั่นคงในพระรัตนตรัยมันก็โยงก็หาหลักธรรมหลักธรรมธรรมะสัจธรรมความจริงก็โยงเข้าไปหาอริยสัจอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการแต่เราในยะวันนี้เรามาพูดกันเรื่องสิ่งที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีความแปรเปลี่ยนมันก็โยงคนนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีใครบงการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันมีเหตุปัจจัยเป็นทำให้เกิดขึ้นแต่ทีนี้มันมาสัมพันธ์กับชีวิตเราชีวิตมนุษย์เนี่ยที่เข้าไปสัมพันธ์กับธรรมชาติเหมือนกับร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่มันมีสภาวะหนึ่งคือจิตใจเนี่ยที่เข้าไปไอ้สภาวะใจดวงนี้แหละที่มันยังมีตัณหามันมีความอยากอยู่มีความอยากอย่างแรงกล้าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันยึดมั่นเป็นอุปทานพอเข้าอุปทานมันก็ทำให้นี่แหละไอ้ตัวที่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะพื้นฐานมันมีอวิชชาความไม่รู้อยู่เพราะฉะนั้นการจะศึกษาหลักธรรม
ไม่ว่าจะเป็นทางโลกก็ดีมันก็ต้องหาเหตุปัจจัยทำอะไรทำไมถึงทำให้เราไม่ประสบผลสำเร็จเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็เข้าไปหาเหตุมันเนี่ยธรรมะก็โยงเข้าหลักธรรมก็คืออริยสัจธรรมะที่เป็นสัจธรรมความจริงที่ดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงทีนี้เราก็ต้องหาเหตุแล้วก็สัมพันธ์กับมันยังไงถึงจะไม่ให้เราเป็นทุกข์มันก็ต้องอวิชามันก็ต้องแก้ด้วยวิชาด้วยความรู้เพราะมีตัณหาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตัณหาความอยากคือมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยแหละธรรมชาติมันเป็นไปอย่างนั้นวันนี้มันก็ไปขัดกับจิตใจเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าธรรมชาติมันเป็นอีกอย่างนึงแต่มนุษย์มันต้องการอีกแบบนึงมันก็เลยไม่เป็นดังที่หวังอย่างที่เราปรารถนามันก็เกิดความขัดแย้งกันนะในจิตใจมันก็กลายเป็นทุกข์เข้ามาในตัวทุกข์เข้ามาในจิตใจทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นพุทธเจ้าท่านสอนให้มีปัญญาเราศรัทธาแล้วนี่ในพระรัตนตรัยเราก็ต้องเสริมสร้างปัญญาสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตนี้มันก็จะในปัจจุบันก็มีความสุขนะเมื่อกายละโลกนี้ไปแล้วก็เป็นสุขติเป็นที่หวังได้เพราะอยู่ปัจจุบันเนี่ยใจเราก็เข้าใจธรรมชาติอย่างนั้นตามความเป็นจริงเพราะเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นพระองค์ตัดเรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านได้เห็นว่าเหตุปัจจัยมันทำให้กันและกันเกิดขึ้นพอเราศึกษาอย่างนี้แล้วชัดเจนขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้เพราะเราเห็นตามที่มันเป็นแต่ไม่ได้เห็นตามที่เราอยากให้มันเป็นแต่มนุษย์เนี่ยมันมีความอยากอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันก็อยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการแหละอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นทุกข์เข้ามาในตัวแต่โดยทุกข์โดยธรรมชาติมันเป็นของมันอยู่แล้วเพราะมันสภาพเดิมไม่ได้ไงฮะมันมีความเกิดดับมันมีความแปรเปลี่ยนความที่มันแปรสภาพแปรเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เรียกว่ามันคงสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นทุกข์ของมันในตัวสิ่งที่มันเกิดดับที่มันไม่อยู่คงที่เนี่ยมันมีความแปรเปลี่ยนไปก็คืออนิจจังอนิจจลักษณะหรืออนิจจตตาสภาวะถ้าเรียกเป็นสภาวะก็อนิจจตตาสภาวะที่มันไม่เที่ยงมันมีสภาพที่แปรเปลี่ยนสภาพที่ไม่คงที่ก็คือสภาวะที่มันเกิดดับนะครับเพราะสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีแต่ความเกิดดับนามรูปต้องมีใจคลองไม่มีใจคลองเป็นวัตถุสิ่งของพอมันมีเกิดมันก็ต้องมีสภาวะที่มันแปรเปลี่ยนจึงเรียกเป็นอนิจจลักษณะพอมันสภาพเดิมไม่ได้มันคงที่ไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ของมันอยู่แล้วเป็นทุกข์ของมันในตัวทุกขลักษณะก็ปรากฏขึ้นแล้วไม่มีใครบงการไม่มีเทพดลบันดาลเทพเจ้าสร้างให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามเป็นอย่างนั้นเองเป็นไปตามโดยธรรมชาติของมันก็เรียกว่าอนัตตาเนี่ยอนัตตตาเป็นสภาวะที่มันเป็นอย่างนั้นเองอันนั้นก็โยงนะพอเรามั่นคงในพระรัตนตรัยมันก็โยงเข้าหลักธรรมเราก็มาศึกษาหลักธรรมเหล่านั้นก็เห็นก็เนี่ยก็เห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือเห็นความมันที่มันเกิดดับมันคงสภาพเดิมไม่ได้มันไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยเราควรหรือที่เราจะยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราก็ เป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เราไปดูหลักธรรมที่โยงกันเข้ามาที่เรียกว่าเรียกว่าสัพเพนะสัพเพสังขาราสัพเพสังขารา
ุกขาสัพเพสังขาราอนิจังเนี่ยสัพเพสังขาราอนิจังสัพเพสังขาราทุกขังแล้วก็สัพเพธรรมมาอนัตตาติถ้าพูดถึงธรรมปุ๊บเราก็ต้องโยงโยงเข้าหลักธรรมหลักธรรมที่ครอบคลุมที่ใหญ่ที่เรียกว่าสังคตธรรมแล้วก็อสังคตธรรมสังคตธรรมเนี่ยก็เรียกว่าสิ่งที่มีปรุงแต่งทำให้การและการเกิดขึ้นก็รวมทั้งหมดทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นร่างกายเราก็เหมือนกันรวมหมดเป็นสภาวะที่มีเหตุปัจจัยนะฮะมีเหตุปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสังขารที่จิตมันปรุงแต่งถ้าอยู่ในขันธ์ห้าก็เป็นสังขารที่จิตมันเข้าไปปรุงแต่งในเรื่องราวต่างๆแต่เป็นสังขารโดยรวมโดยสังขารโดยครอบคลุมก็คือสังขารทั้งหลายที่มันมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นที่มันปรุงแต่งทำให้เกิดขึ้นก็คือทำอสังก็เรียกว่าสังคตธรรมแล้วมันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าอสังคตธรรมอันนั้นไม่มีความปรุงแต่งที่เรียกว่านิพพานก็รวมเขาเรียกสัพเพธรรมานะสังขาราใช่ไหมสัพเพธรรมาอนัตตาติถ้าเป็นฝ่ายของสังคตสังขารที่ปรุงแต่งกันก็อยู่ในตายรักทั้งหมดมีอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังเนี่ยมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันแต่เวลาพระองค์แสดงเรื่องสัพเพเนี่ยทำทั้งปวงทั้งที่เป็นสังคตะและอสังคตะก็รวมเลยรวมเรียกว่าทำทั้งปวงเนี่ยเป็นอนัตตาทั้งเป็นฝ่ายสังคตะและอสังคตะแต่ถ้าเป็นอสังคตะธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดถึงนะไม่ได้พูดถึงเพราะมันอยู่นอกเหนือไตรลักษณ์แล้วนะนอกเหนือคือไม่อยู่ในสภาวะที่ยังไม่เที่ยงแล้วก็คือเที่ยงก็คือเป็นอมตะนะเป็นนิพพานนะสภาวะที่ไม่เป็นทุกข์แล้วเรียกว่าจะว่าเป็นสุขก็ได้นิพพานังปรมังสุขขังดังนั้นธรรมะพอเรามั่นคงในพระรัตนตรัยเราก็ต้องโยงเข้าไปหาหลักธรรมต่างๆเพื่อน้อมนำมาในชีวิตเราทีนี้มันมาสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันยังไงธรรมะเนี่ยมันก็มาในรูปของอริยสัจเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีในอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพวกเราคงเลยศึกษากันมาแล้วลองไปอ่านเปิดอ่านดูพระองค์ตัดเรื่องเหตุเพราะเหตุนี้เพราะมีสิ่งนี้จึงมีมันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันไอ้ผลมันก็กลายเป็นเหตุแล้วก็มาเป็นผลแต่พอมาพระองค์มาตัดในรูปของอริยสัจเนี่ยพระองค์ตัดผลก่อนเหตุนี่เป็นหลักของการสอนเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้อย่างชาญฉลาดอย่างแยบคายให้เราเห็นถ้าเราตัดสภาวะก่อนว่าไอเนี่ยเหตุเนี่ยที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่ยังไม่เห็นเนี่ยตัณหาเนี่ยเป็นอย่างนี้ตัณหาอุปทานมีอวิชชาเนี่ยแต่ถ้าเรามาบอกเรื่องทุกข์ก่อนว่าเนี่ยทุกข์เป็นอย่างนี้ให้รู้จักทุกข์คนก็เริ่มสนใจแล้วอ๋อทุกข์เป็นอย่างนี้นะทุกข์กายทุกข์ใจเป็นยังไงสภาวะที่เกิดจากทุกข์เนี่ยพระองค์ชี้ลงไปที่ขันธ์ห้าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นทุกข์ว่าทุกข์ยังไงทำไมถึงเป็นทุกข์ก็เริ่มตั้งข้อสงสัยแล้วพระองค์ก็มาชี้เหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่ามีตัณหานะมีความอยากเนี่ยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะขันธ์ห้ามันอยู่ในกฎธรรมชาติอยู่แล้วธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่พอเราเข้ามาเนี่ยพอเรามีตัณหามีอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นโดยมีอวิชชาคอยคุมอยู่เป็นเครื่องกั้นสติปัญญาอยู่มันก็เข้าไปยึดเอาขันธ์ห้าเนี่ยว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเหตุพระองค์ให้ละพอเห็นเหตุปุ๊บเนี่ยเราก็รู้แล้วสภาวะที่มีวิชาเนี่ยเข้าไปแก้อวิชชาเนี่ยไปแก้ตัณหาความอุปทานเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ดับเย็นที่โป่งโล่งเรียกว่านิโรธ
แต่ทั้งทุกสมุทัยและก็นิโรธเนี่ยเป็นสภาวะที่เราเข้าใจนะเราศึกษาแต่การจะลงมือทำจริงก็ต้ององค์ที่สี่ก็คือมรรควันนี้เนี่ยพอเรื่องมรรคแล้วเยอะเลยทีเนี้ยมรรคมีองค์8นี่แหละมันก็รวมไปหมดทั้งการเจริญสมถะวิปัสสนานะสติปัฏฐานอานาปานสติการฝึกฝนเรื่องศีลเพราะเฉพาะเรื่องศีลก็มีทั้งศีล5ศีล8ศีล227 311เป็นอาชีวะราศีลอย่างเงี้ยศีลในการดำรงชีพนะปริศีลอีกมากมายเป็นเรื่องศีลก็เริ่มเยอะก็เนี่ยเป็นการฝึกฝนถ้าสรุปก็คือเป็นการฝึกฝนในภาคพฤติกรรมจิตใจแล้วก็ความรู้ปัญญาเนี่ยที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเรื่องสมาธิก็มีทั้งสมถะเนี่ยการกำหนดจิตให้เป็น1เป็นอารมณ์เดียวนะสมถะก็แยกแยะออกไปเนี่ยเป็นรูปฌานอรูปฌานเป็นวิตกวิจารปิติเนี่ยสุขเอกคตาเรื่องของสมาธิอย่างเดียวเนี่ยก็มากมายและเรื่องปัญญาการเข้าไปรู้ไปเห็นสภาวะที่มันตามที่มันเป็นโดยไม่มีตัวตนเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็อีกมากมายเรื่องญาณต่างๆทีนี้พระองค์ย่อลงมาใกล้ๆนะให้เห็นรัชทัศน์คือสมถะกับวิปัสสนาสมถะคือทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตใจให้เป็นสภาวะที่บริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์หมายความว่าไงมันไม่มีนิวรณ์ไม่มีอกุศลไม่มีสังขารไม่มีอะไรที่มันปรุงแต่งให้เราจิตใจว้าวุ่นจิตใจเราเศร้าหมองเป็นสภาวะที่จิตมันบริสุทธิ์จากอารมณ์ต่างๆเป็นสภาวะที่จิตมันมีพลังมีกำลังนะฮะมีกำลังเขาเรียกกรรมนิยังเหมาะควรในการงานแล้วก็เปิดโอกาสให้วิปัสสนาเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานได้ทั้งมรรคสมถะวิปัสสนาก็เลยเป็นองค์สรุปหรือเป็นองค์ปฏิบัติเป็นการปฏิบัติของมรรค8นั่นเองก็เรื่องของศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดทีนี้เข้ามานะใกล้ในชีวิตของเราชีวิตที่เราต้องเดินไปแต่ละคนมีพฤติกรรมนะมีการกระทำแตกต่างกันไปแม้แต่หน้าที่การงานก็แตกต่างกันไปจิตที่มันส่งออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นไปเพื่อกูลเพื่อความรักความปรารถนาดีหรือเป็นไปเพื่อตัณหาความโลภความอยากความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยก็ต้องรู้จักจิตรู้จักใจเรารู้จักควบคุมอายตนะตาหูจมูกเนี่ยลิ้นกายใจเป็นถ้าเราควบคุมเป็นเนี่ยมีสติเป็นเครื่องระลึกเนี่ยควบคุมจิตที่มันส่งออกไปที่มันไปรับรู้อารมณ์ต่างๆได้เนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อกูลเป็นไปเพื่อปัญญาความรู้มันไม่เป็นไปเพื่ออารมณ์ตัณหาเราก็ใช้ชีวิตก็ปลอดภัยฮะแต่ถ้าเราไม่มีสติเลยปล่อยเป็นธรรมชาติเหมือนเนี่ยคนหาอยู่หากินโดยไม่รู้หลักธรรมะคำสอนเลยมันก็เป็นไปเพื่อกิเลสนะครับเพื่อความอยากเพื่อตัณหาสนองตัณหาความอยากให้ตัวเองได้สุขอย่างที่ตัวเองต้องการมันก็อันตรายเพราะอะไรมันก็ไปเบียดเบียนกันนะฮะเพราะความอยากยิ่งคนไม่มีศีลด้วยก็ไปทำทุศีลอย่างเงี้ยจิตใจก็ขุ่นมัวเศร้าหมองมีความโลภอยู่เต็มหัวอกหัวใจนะไม่ได้ก็โกรธมีความหลงไม่รู้เลยบุญไม่รู้บาปไม่เห็นทำอะไรตามความรู้สึกตามอารมณ์ตามกิเลสตัณหาที่มีอยู่มันก็เหมือนกับนกหนูกับสัตว์ทั้งหลายมันก็ไปไม่ดีมันจิตใจมันมนุษย์ไม่ได้พัฒนาเลยอยากจะให้เป็นเหมือนที่เราต้องการเนี่ยมันก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดการพูดจาประทุษร้ายกันด้วยวาจาเนี่ยประทุษร้ายกันด้วยมือด้วยเท้าของมีคมไม่มีคมเพราะเราไม่เอาหลักธรรมอ่ะคนเราไม่มีศีลธรรมไม่เอาหลักธรรมเข้ามาใช้อ่ะมาใช้มารักษาจิตรักษาใจตัวเองเอาเชื่อเถอะ
เราไม่ต้องไปพูดถึงว่าโลกนี้โลกหน้ามีจริงไหมเอาแค่ตรงนี้แหละถ้าจิตใจเราตอนนี้เรามีแต่อารมณ์โกรธมีแต่อารมณ์อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โยมว่ามันมีความสุขเหรอใจมันก็คุ้มคิดเล่าร้อนมันก็เหมือนตกนรกอยู่แล้วตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วไม่เป็นไปดั่งใจมันถึงจะมีบ้างเอาไปจิตไปทำอย่างอื่นให้มันเพลิดเพลินแต่จิตมันมุ่งมั่นอยู่แต่ไอ้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลมีความกังวลเศร้าหมองเหมือนขณะนี้โรคเชื้อโรคนะไวรัสเนี่ยที่มันแพร่ระบาดอยู่เนี่ยบางทีมันยังไม่มาถึงกายนะแต่มันถึงใจแล้วตอนนี้คุ้มคิดต่างๆนานาโทษคนนั้นโทษคนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเข้าใจแล้วมันเกาะกินหัวใจเราแล้วใจมันโดนเชื้อโรคเข้าไปแล้วมันไปกระตุ้นนะกระตุ้นกิเลสความอยากความโลภความโกรธขึ้นมาเนี่ยมันเข้าไปในใจเราบางทีกายบางทียังไม่โดนเชื้อโรคเลยแต่ใจมันโดนแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โทษคนนั้นโทษคนนี้หวาดระแวงเป็นกังวลเนี่ยกลัวตื่นตระหนกเนี่ยเป็นจิตที่เศร้าหมองแหละที่มันขุ่นมัวมันไม่โปร่งไม่โล่งอ่ะมันก็เป็นฝ่ายของอกุศลแล้วเพราะฉะนั้นเราคนพุทธนะเราเป็นพุทธบุตรพุทธสาวิกาเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าอ่ะเราอยากให้สิ่งเหล่านี้มาเกาะกินหัวใจเราพัฒนาใจเรานะมันก็ถ้าเหตุปัจจัยเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็แก้ด้วยความไม่ประมาทด้วยความมีสติเนี่ยพระเจ้าท่านก็ให้หลักธรรมไว้แล้วนะใช้ตาดูหูฟังอ่ะแหละให้ด้วยใช้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยตัณหาด้วยความที่มันอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องเห็นมันเป็นไปตามธรรมชาตินั้นมนุษย์มันจะขัดกับธรรมน่ะธรรมจะขัดกับโลกไปตรงนี้แหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะมันมีความแปรเปลี่ยนมันมีความไม่เที่ยงมันมีสภาวะที่มันเกิดดับอยู่แล้วมีความเกิดดับเกิดดับเพราะมันมีความเกิดดับเนี่ยมันจะไม่เที่ยงคงสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์อันนั้นสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปถ้าเราต้องสื่อสารเราต้องพบปะหรือว่าเราต้องพบเจอกับสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาแล้วเราจะเสพข่าวหรือเราจะเข้าสังคมหรือเราจะอยู่ร่วมกับสิ่งทั้งหลายเนี่ยในโลกเนี้ยในสิ่งทั้งหลายเนี่ยในธรรมทั้งปวงเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญานะใช้ปัญญาเข้าไปดูเข้าไปรู้อย่าใช้ตัณหาถ้าเราต้องมีการกระทําหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องกระทําด้วยฉันทะแต่ด้วยความปรารถนาดีอย่าอยากทําดีไม่ใช่อยากเสพอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่อยากทำให้มันด้วยความเกื้อกูลนะด้วยความเอาทำยังไงก็ตามเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันถูกต้องเลยไหมเนี่ยแต่ถ้าเราปลอดภัยไว้ก่อนเราทำด้วยจิตที่เกื้อกูลที่ปรารถนาดีเนี่ยนี่มีความรักความสามัคคีเนี่ยเราทำด้วยจิตตรงนี้ก่อนมันก็ยังปลอดภัยอะถึงมันไม่ดีที่สุดระบอบระเบียบหรืออะไรก็ตามมันยังไม่ดีที่สุดแต่เราทำไปด้วยจิตที่เกื้อกูลที่มีความรักความปรารถนาดีต่อกันมันก็น่าจะปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าการทำด้วยความรู้สึกด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวอารมณ์ที่พยาบาทโกรธกันอย่างเงี้ยมันอันตรายมันไม่ปลอดภัยแน่เลยถ้าทำอย่างนั้นมันก็ไปละเมิดผู้อื่นด้วยทำผิดศีลผิดธรรมเนี่ยก็มีนรกอย่างเดียวฮะไม่นรกก็สัตว์เดรัจฉานเป็นที่ไปแน่จิตใจมันเล่าร้อนมันก็ไปนรกอยู่แล้วจิตใจที่พยาบาทเบียดเบียนก็สัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วกลายเป็นมนุษย์เนี่ยจิตใจเป็นอย่างอื่นอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะพระเรามีหลักธรรมคำสอนที่ชัดเจนแน่แท้จริงแท้แน่นอนอยู่แล้วอัตถังคีโกมรรคเนี่ยดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงศีลสมาธิปัญญานี่แหละสร้างวิหารธรรมนะโยมเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเอาไว้
ยังไงรักษาจิตใจของเราให้มีความรักมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันเนี่ยอย่างในวันอังคารก่อนเราก็พูดแล้วนะมันจะส่งผลออกมาทางพฤติกรรมของคนแหละเรามองออกไปได้เลยคนนี้เขามีพรหมวิหารไหมมีความรักมีความเกื้อกูลต่อมนุษย์ด้วยกันไหมปรารถนาดีต่อกันไหมด้วยการกระทำที่ออกมาทางทานทางเสียการเสียสละทางปิยะวาจาคำพูดที่ไพเราะคำพูดที่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นวจีทุจริตนะครับปิยะวาจาที่พูดไปแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยเราก็ไม่พูดในสิ่งที่มีสาระเป็นคำจริงคำไม่ใช่คำเท็จนะฮะไม่ไปพูดส่อเสียดทำให้เขาแตกแยกกันอย่างเงี้ยไม่เอาพูดคำหยาบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีปิยะวาจามีอรรถกริยามีกำลังคอยเอื้อเฟื้อช่วยเหลือหยิบจับอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อสังคมเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องพวกเราคนพุทธเนี่ยก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้นะฮะตอนนี้ยิ่งเปิดโอกาสให้เราได้ช่วยเหลือถ้าเราไม่มีวัตถุบริจาคช่วยกันเนี่ยเราก็ใช้กำลังเป็นอาสาเนี่ยตอนนี้ก็โมทนากับพวกนี้นะพวกอาสาสมัครต่างๆเนี่ยอสมก็ดีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็อาสาสมัครด้วยจิตใจนะฮะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยก็เนี่ยใช้กำลังร่างกายนะช่วยกันหยิบจับช่วยกันช่วยอะไรใครไม่ได้ก็ช่วยตัวเองแหละอยู่อย่าให้เป็นภาระต่อสังคมแหละอย่าไปในที่ที่มันเป็นที่มันทำให้เกิดสภาวะที่มันติดเชื้อสภาวะสุ่มเสี่ยงแหละเราก็ไม่ทำอย่างนั้นก็นั่นก็อย่างน้อยก็ยังดีทำตัวเองให้เป็นภาระต่อสังคมแล้วก็รู้จักสามัคคีนะสมานัตตาเนี่ยมันจะออกมาทางพฤติกรรมอะไรสามัคคีเพื่อความเป็นประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลกันเรามีทุกข์อยู่แล้วในประเทศเนี่ยมีทุกข์ก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะฮะอย่าซ้ำเติมกันอย่าเบียดเบียนกันก็ใช้ได้แล้วนั่นเป็นอยู่ด้วยความเกื้อกูลด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันสังคมก็น่าอยู่นั้นหลักธรรมเนี่ยพอเรามั่นเราเป็นคนพุทธเนี่ยเราก็ต้องศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยอยู่แล้วมันก็ต้องโยงเข้ามาเรื่องธรรมทั้งหลายที่ทั้งในรูปของพระไตรลักษณ์ลักษณะ3ประการเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงเนี่ยจิตใจมันก็โปร่งก็โล่งแล้วเห็นอริยสัจอะไรรู้เหตุอะไรที่เราไม่เป็นทุกข์เพราะตัณหานี่แหละที่มันเป็นเหตุอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการธรรมชาติมันเป็นทุกข์ของมันในตัวของมันอยู่แล้วเพราะมันอุปทานเข้าไปยึดธรรมชาติของขันธ์5มันก็มีสภาวะที่มันเกิดดับของมันมันไม่เที่ยงมันเป็นไตรลักษณ์พอเราเห็นขันธ์5มันก็น้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์อยู่แล้วสิ่งใดไม่เที่ยงเราก็มันคงสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นทุกข์ของมันในตัวแล้วไม่มีใครบงการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เพราะเรามันมีอุปทานเนี่ยความยึดมีตัณหาความอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากแก่มันก็แก่ไม่มีใครบงการได้ไม่อยากตายก็ต้องตายตามเหตุตามปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีเนี่ยเพราะมันมีขันธ์5แล้วมันก็ต้องสภาพมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นทีนี้เราทำยังไงล่ะถ้าเรากลับมาอีกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกพระองค์จึงค้นหาทางอมตะที่ไม่ตายที่ไม่ต้องมาเกิดเมื่อไม่มีเกิดก็ไม่มีตายอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นอสังขตะไม่มีธรรมที่มันปรุงแต่งทำให้การเกิดขึ้นสิ่งที่มันทำให้เกิดขึ้นว่าเราไม่รู้มันมีอาสวะเครื่องหมักดองที่หมักดองมาแล้วกี่ภพกี่ชาติมันหมักดองจิตใจสะสมมาทุกคนรักสุขเกลียดทุกมันก็มีอยู่ในขั้นตอนของอารมณ์ของความรู้สึกของตัณหาของกิเลสทั้งหลายครอบงำจิตใจทำไงให้มันน้อยลงหมดไปก็เห็นตามที่มันเป็นแล้วก็ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกมาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาก็เห็นสภาวะที่มันเป็นไปตามนั้นแหละตามเหตุตามปัจจัยเราค้นหาความจริงความจริงที่เกิดขึ้นจิตมันก็โปร่งก็โล่ง
แล้วชีวิตที่เหลืออยู่มันก็มีความสุขแล้วก็มีคุณภาพมีคุณภาพของชีวิตด้วยไม่สูญเปล่าไม่โมฆะจิตใจมันก็เลื่อนเลงฮะมันก็เบาสบายมองโลกตามที่มันเป็นเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไม่ใช่เห็นอยากให้มันเป็นอย่างที่เราคิดเหมือนยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยเหมือนเรารักใครสักคนเนี่ยรักใครสักคนก็อยากให้คนที่รักถ้าเรารักเนี่ยอยากให้คนที่เรารักเป็นอย่างที่เราคิดต้องอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นกลับบ้านตรงเวลาอยากให้เขาเป็นคนดีอยากให้เขารักเราคนเดียวอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกทันทีรักอยากให้คนที่เรารักเป็นอย่างที่เราคิดโยมทุกทันทีแล้วเพราะมันไปยึดแล้วยึดแต่ถ้ารักอยากให้คนที่เรารักเนี่ยมีความสุขมีความปรารถนาดีโดยไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างที่เราคิดเนี่ยมันก็สบายมันก็มันก็อยู่ได้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนเราเนี่ยไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บแต่เราไม่อยากเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยทุกข์เข้าไปอีกกลายเป็นทุกข์ซ้อนทุกข์ทับถมทุกข์เข้าไปอีกโดยธรรมชาติมันก็เป็นทุกข์ของมันในตัวของมันอยู่แล้วเพราะมันไม่เที่ยงดูในสิ่งไหนเที่ยงบ้างลองมองออกไปเนี่ยมีอะไรเที่ยงมีอะไรที่มันคงสภาพเดิมบ้างสิ่งใดที่มันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นมันสภาพที่มันไม่แปรเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็อยู่ในกฎของตายรักอยู่นะมันอนิจจังแต่เราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนี่ฮะไม่อยากพัดภาคไม่อยากโศกปริเทวะปรารถนาสิ่งใดก็อยากได้สิ่งนั้นเนี่ยมันก็เป็นทุกข์แล้วหลักธรรมเหล่านั้นหลักธรรมทั้งหลายเนี่ยมันก็เกื้อกูลนะฮะให้เกื้อกูลให้ชีวิตเรามีความสุขวันนี้ที่วัดฝนตกอาจารย์ฝนตกไหมครับที่นู่นวันนี้ยังไม่ตกครับอาจารย์ครับเมื่อวานตกตรงนู้นมีคำถามอะไรไหมครับมีครับอาจารย์ครับมีคำถามมาจากโยมผู้ไม่ประสงค์จะออกนามอยู่จังหวัดพิจิตรถามมาว่าในขณะที่ปฏิบัติธรรมผมก็สังเกตในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งสมาธิก็จะเกิดนิวรณ์บ้างเป็นครั้งคราวสุขทุกข์ก็จะเริ่มเห็นได้ชัดแต่ก็ฝึกหัดปฏิบัติไปตามคำสอนแต่ผมมาสังเกตอาการถ้ายืนสมาธิไปสักระยะหนึ่งก็จะเริ่มมีอาการคันตามจมูกตามหน้าตาเหมือนมีตัวอะไรมาไต่ทำให้เกิดความรำคาญและคันและจะเป็นเฉพาะท่ายืนสมาธิครับก็คงจะให้อาจารย์ช่วยพิจารณาแล้วก็วิจารณ์แล้วก็ช่วยแนะนำครับถ้าอื่นทำได้ถ้านั่งถ้าเดินแต่เวลายืนปุ๊บจะคันตามหน้าตามตาจะเป็นเฉพาะท่ายืนนะครับถ้าพูดตามหลักเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยบางทีมีเวลาจิตมันสงบมันละเอียดเนี่ยมันมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมันจะชัดเจนขึ้นนะก็อย่ากังวลนะก็เราก็จะมาอารมณ์ที่เรานั่งอะฮะเวลาเรานั่งมันสงบยังไงเวลาเราเดินฮะอารมณ์ยังไงเนี่ยพอเรายืนปุ๊บเราก็ทำอารมณ์ให้เหมือนนั้นอย่างนั้นแต่ยืนเนี่ยต้องระวังหน่อยนะยืนเนี่ยลืมบางทีเราหลับตาบางทีมันอารมณ์มันเข้าไปนิ่งสงบเนี่ยมันจะล้มได้ยืนบางทีเราหลวงพ่อสนองท่านก็ให้ลืมตาเนี่ยเหลือบตาลงต่ำไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยพื้นเนี่ยไม่มีผลต่อจิตใจแต่ไอ้สิ่งที่เราเห็นในตาไม่เป็นไรเรามารู้เนี่ยเราเหมือนกับเรามองไปเนี่ยแต่ว่าเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างฝ่าเท้าสัมผัสพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเหมือนไอ้ภาพที่ปรากฏในตาเนี่ยเราจิตเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่จิตเราเนี่ยมันอยู่ที่กายโยมลองขันติดูสักพักหนึ่งถ้ามันคันมันรำคาญเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเวทนาแล้วเป็นทุกขเวทนาเนี่ย
ลองข้ามมันไปลองขันติดูพอเราไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นนิวรณ์นะเป็นพยาบาทนิวรณ์แล้วไม่ขัดใจอ่ะไม่ถูกใจไม่พอใจที่มันเป็นคันตรงหน้าตรงอะไรลงคันก็สักแต่ว่าได้ไหมลองทำดูนะปล่อยมันเฉยๆมันเรื่องของกายไม่เรื่องของใจอย่าให้มากระทบใจอย่าให้ใจรู้สึกขัดเคืองรู้สึกไม่ชอบเลยสภาวะตรงนี้ไม่ชอบก็รู้แหละลองดูกายส่วนกายลองแยกดูลองฝึกตรงถ้าข้ามไม่ได้เนี่ยเราไปเอาอารมณ์ที่เวลาเรานั่งมันดีแล้วก็เดินมันดีเอามาใช้กับตรงท่ายืนทีนี้การปฏิบัติเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเราทำท่าไหนแล้วมันรู้สึกว่าทำมันเจริญขึ้นก็เอาท่านั้นท่าเดียวก็ได้รู้สึกว่ามันสงบนะแล้วมันมีความรู้นะปรากฏการสภาวะทำอะไรปรากฏขึ้นเนี่ยเราได้ฝึกฝนได้เรียนรู้นะแล้วมาเช็คกับตัวเองว่าทำอย่างนี้แล้วเวลาตาหูลิ้นกายใจกระทบมีผัสสะมีกระทบแล้วสติมันมีมากขึ้นมันไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายไปครอบงำจิตใจเนี่ยเห็นตามที่มันเป็นเนี่ยแสดงว่าเราทำเราเจริญขึ้นพอกระทบอะไรปุ๊บสติเรามีแล้วปุ๊บเราจับได้เนี่ยสติเป็นตัวจับตัวตึงตัวดึงเอาไว้ถ้าพูดในเป็นรูปมาทำให้เห็นชัดๆนะฮะเครื่องระลึกสติแปลเนี่ยเป็นเครื่องระลึกเนี่ยแต่พอสภาวะที่มันกระทบปุ๊บเนี่ยเราระลึกได้เลยตอนนี้เราเห็นอะไรเราได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสหรือขณะนั่งทำอารมณ์ความรู้สึกอะไรปรากฏขึ้นสติจับเอาไว้ปัญญาพิจารณาพิจารณาเลยเป็นคุณเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปหรือเป็นสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็ดูมันเดี๋ยวมันก็ดับอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวมันก็ดับไปกลายเป็นเห็นรูปนามเกิดดับเนี่ยโยมลองอย่างนี้ดูนะลองดูนะมันเกิดยุบยิบมันเกิดคันใบหน้าเนี่ยดูมันเฉยๆอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปยินดียินร้ายดูมันเฉยๆดูที่มันจะดับไปแล้วมันอยู่ไม่ได้นานหรอกหรือมันก็ดับไปลองช่างขันติดูแต่ทีนี้เราทำไปมันไม่หายรู้สึกมันไม่โปร่งไม่โล่งเราเอาอารมณ์ที่เรานั่งเราเดินอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเอามาใช้ดูเราเคยทำได้เนี่ยโยมบอกว่าเราเวลานั่งเราได้ใช่ไหมนั่งเดินแต่เวลายืนมันคันอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะกายหรืออาจจะเป็นเพราะจิตก็ได้บางคนเป็นเพราะจิตนะครับบางทีนั่งเนี่ยได้ยินเสียงอะไรเต็มไปหมดเป็นเพราะจิตสังขารเนี่ยจิตมันปรุงแต่งไปก็มีได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่แต่เสียงจริงๆไม่มีแต่มันได้ยินว่าเป็นเสียงอย่างนั้นเป็นเสียงอย่างนี้ได้ยินได้เห็นแต่อย่าเพิ่งเชื่อรู้อ่ะรู้จิตเห็นจิตแต่อย่าเพิ่งเชื่อมันดูมันเฉยๆก่อนพอเราเห็นซ้ำเห็นบ่อยเนี่ยแล้วเราจะรู้เองเลยว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงควรเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นบุญหรือเป็นบาปเห็นซ้ำเห็นชัดๆเห็นบ่อยๆก็ลองทำดูนะโยมจากพิจิตรไม่รู้ฟังหรือดูหรืออะไรได้ยังไงนะลองเขียนมาบอกดูว่ารับฟังหรือรับชมยังไงช่องทางไหนหรืออาจารย์ชัยชนะมีอะไรแนะนำโยมไหมครับตรงนี้คันๆเลยเนี่ยครับอาการเหล่านี้อาจจะเป็นมาจากวิบากหรือว่าเป็นกรรมได้ไหมครับอาจารย์ครับเพราะว่าบางทีอย่างผมเคยนั่งสมาธิครั้งแรกก็มันจะมีเหมือนกับในกรรมที่เราเคยทำไว้ก็คือผมเคยเอาหญ้าแทงก้นแมลงปอพอเราจิตสงบมันจะมีเหมือนเหล็กมาทิ่มก้นเราเลยครับอาจารย์เราก็อันนี้ไม่ทราบว่ามันจะเป็นเพราะบาปกรรมได้ไหมครับอาจารย์ครับได้นะมีครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าบ่อยๆเรื่องนี้เวลาพอเราจิตเราจะเข้าถึงบุญกุศลปุ๊บไอ้กรรมวิบากเนี่ยมันมาสกัดครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังบ่อยๆใช่กับตัวเองก็เคยเนี่ยแหละส่วนมากจะเป็นทรมานสัตว์เนี่ยแกล้งสัตว์เนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้แกล้งหรอกเวลาปูอ่ะเราตอนเคยไปอยู่ริมทะเลอย่างเงี้ย
ก็ไปจับปูมาเขาบอกว่าปูเนี่ยเอามีดปลายแหลมที่มันตรงหน้าอกมันเนี่ยมันเขาบอกมันจะตายเลยแล้วเราเอาไปนึ่งไปอะไรมันจะได้ไม่ทรมานเอาไปเผาไปนึ่งไปอะไรจะได้ไม่ทรมานเอามีดปลายแหลมเนี่ยแทงตรงอกมันก็จะตายโอ้แล้วก็แทงมาเยอะนะฮะแต่ก็มาทำกินนะฮะตอนเข้าห้องอยู่วัดหนองไผ่พรรษาแรกๆอ่ะนั่งทีไรเจ็บเสียดหน้าอกทุกทีพอนั่งก็เจ็บตรงเนี้ยก็เป็นได้ครับเป็นเรื่องของกรรมก็ได้แต่ไม่รู้กรรมของโยมเป็นยังไงนะไอ้คันหน้าเนี่ยก็ทำความดีโยมรักษาศีลเจริญภาวนายิ่งขึ้นกรรมเหล่านี้ก็มันก็เบาบางได้นะมันก็โหสิกรรมได้ก็แผ่เมตตาให้เขาเรื่อยๆตรงนั้นมีอะไรอีกไหมอาจารย์มีคำถามมาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามครับถามมาว่าการปฏิบัติการเข้าฌานสมาธิขอให้อาจารย์ทั้งสองช่วยแนะนำให้ด้วยว่าปฏิบัติอย่างไรครับการเข้าฌานเหรอฮะการเข้าฌานสมาธิก็ต้องเข้าใจศัพท์ก่อนสมาธินี่คือจิตที่มันตั้งมั่นก็ฌานนี่เป็นผลของการทำสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นระดับต่างๆไปถ้าในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็ตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนานสมาธิการเข้าฌานก็ละสิ่งที่มันปรากฏขึ้นได้เนี่ยวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ยละสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าได้ฌานต่างๆ1 2 3 4เนี่ยเป็นรูปฌานอรูปฌานถ้าเรียกรวมกันก็เรียกสมาบัติ8เพราะฉะนั้นการจะเข้าฌานยกก็ดูเนี่ยแหละลมเข้าลมออกวิตกวิจารอยู่กับอารมณ์ที่เรายกขึ้นมาเป็นอารมณ์ของจิตให้จิตมันตั้งมั่นให้มันมีปิติให้มันอิ่มเอิบปิติอาจจะมีอาการต่างๆกันอาจจะตัวเบาขนลุกจิตซาบซ่านเนี่ยโปร่งโล่งเพราะนั้นปิติพอมันระงับปิติมันเหมือนกับมันยังกระเพื่อมนะฮะจิตเนี่ยจิตที่มันตื่นเต้นเนี่ยจิตมันโอ้โหมันปิติมันเหมือนเราทำอะไรสำเร็จปุ๊บปิติมันเกิดพอมันปิติมันเต็มที่แล้วเนี่ยก็เหลือแต่สุขนะสุขเอกคตาเนี่ยสุขมันก็อิ่มเอิบมันเหมือนเหมือนขณะที่เราทานอะไรอร่อยๆเนี่ยโอ้มันมีปิติอร่อยเนี่ยปิติพอเราอิ่มแล้วก็เหมือนสุขอิ่มแล้วมีความสุขเกิดขึ้นแล้วก็เอกคตานะจิตนิ่งเด่นเฉยอยู่แต่มีตัวรู้นะต้องมีตัวรู้ด้วยถ้าไม่มีตัวรู้มันก็ไม่ใช่ละนิ่งว่างวางเฉยได้พอเข้าไปถึงอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็เป็นขั้นตอนของเขาอะฌาน1 2 3 4นะเป็นรูปฌานแล้วก็อรูปฌานเรื่องจิตที่เป็นฌานเนี่ยก็เป็นเรื่องของสมถะเป็นสมาธินั่นแหละสมาธิมีสมถะอันนี้ให้ได้ผลจริงๆการฝึกฝนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าถึงลึกๆไม่ต้องรอผลให้มันเข้าถึงรูปฌานเป็นอภิญญาได้ฤทธิ์ได้เดชอะไรไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้การที่เข้าถึงมรรคผลเนี่ยแม้แต่แค่ขั้นอุปจารสมาธิเนี่ยขั้นต่ำๆเนี่ยความสงบที่มีตัวรู้อยู่เราก็สามารถที่จะพัฒนาปัญญาได้ให้ดิดตุดพ้นจิตที่เหมาะควรแก่การเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นกรรมนิยังก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งที่มันเหมาะควรแก่การเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาเนี่ยเข้าไปเห็นสภาวะรูปนามมันเกิดดับน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงถอนอัตตาเนี่ยของความยึดมั่นถือมั่นในกายได้แต่ถ้าโยมจะเรียนไว้ศึกษาเรียนไว้หรือว่าจะศึกษาเรียนไว้โยมก็ไปเปิดตำราดูได้อารมณ์ของฌานเนี่ยเป็นยังไงก็เรียกว่าที่สุดของสมาธิก็คือฌานนั่นแหละสมถะที่สุดของวิปัสสนาปัญญาก็คือญาณทัศนะรู้แจ้งเห็นจริงสภาวะทั้งหลายจนไปถึงสิ้นอาสวะขยะญาณสิ้นกิเลสเรื่องฌานเรื่องญาณเนี่ยไว้ถามฝากไว้ถามอาจารย์จิตพรุ่งนี้ก็ได้นะอาจารย์ชัยชนะเดี๋ยวอาจารย์ชัยชนะมีอะไรแนะนำโยมไหมครับตรงผมไม่มีนะครับเพราะว่าฌานก็คือสมถะที่อาจารย์ได้อธิบายแล้วฌานก็มีฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4
ก็ชั้นหนึ่งก็จะมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาชั้นสองก็จะละวิตกได้ชั้นสามชั้นสามก็จะละก็เข้าถึงปิติสุขเอกคตาชั้นสองชั้นสามก็จะไปที่สุขเอกคตาแล้วก็ชั้นสี่ก็ไปที่เอกคตากุเบกขาเลยก็โยมถามมาพอดีครับว่าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ก็เลยตบท้ายให้หน่อยครับอาจารย์ครับครับในช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่404-447-4704 408-447-4704
4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560เรามาวัดเราได้กำไรอย่างนี้ที่เรามาสร้างมาทำกันไว้มากมายเนี่ยก็ต้องการที่จะมาศึกษาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราสร้างวัดแล้วเราไม่มาเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเลยฝากเขาไปทำบุญใครจะสร้างอะไรฉันก็ฝากเงินไปทำบุญฝากเขาไปสร้างกุฏิฝากเขาไปสร้างศาลาแต่ตัวเราไม่เคยสงบใจเลยไม่เคยพักผ่อนจิตเลยก็ได้สบายใจนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงศาสนาเลยก็ไม่พบความสุขที่แท้จริงไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจอะไรได้เลยฉะนั้นโยมโชคดีที่มีสติปัญญามีทรัพย์ภายนอกก็มาทำเป็นทรัพย์ภายในมาสร้างกุศลทานบารมีให้ตัวเองมั่นคงต่อไปคนที่เป็นทายกทายิกาได้มีอนุภาพมากมีพลังมากเขาบอกว่าเป็นวิมานก็วิมานใหญ่เป็นวิมานที่ผ่องใสจะไปเกิดในภพใดภูมิใดก็เป็นที่รักของคนทุกคนไม่มีศัตรูคนให้ทานคนเป็นผู้นำคนมีมิตรมากมีคนรักมากมีเสน่ห์ในตัวเทวดาก็คุ้มครองเทวดาก็รักเหมือนเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ไม่มีใครรังเกียจกันเราจะสังเกตคนที่เป็นเขามีบุญเป็นผู้นำอ่ะไม่มีใครเกลียดเขามีแต่คนรักเขามากเพราะเขาให้ทานไปมากรักษาศีลไปมากนี่เนี่ยพวกทายกทายิกาที่ทำอะไรไว้เนี่ยมันเป็นอนุภาพของตัวเองไปชาติหน้าเลยเราจะไม่อภัพไม่อับจนมีบริวารมียศมากมีทรัพย์มากมีสติปัญญามีกำลังแข็งแรงมากเป็นผู้นำการเป็นผู้นำต้องเสียสละการเป็นผู้นำต้องอดทนการเป็นผู้นำต้องใช้สติปัญญามากไม่เหมือนตัวเองเราไม่ได้มาวัดเราไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องอดทนอะไรไม่ต้องนำใครมันก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเลยมาวัดนี่จะต้องสวดมนต์จะต้องภาวนาจะต้องท่องทรงจำอะไรมันก็มีความคิดช่วงความอ่านเข้ามาขึ้นมามีบุญมากเท่าไหร่ยิ่งคนทุกข์มากเท่านั้นยิ่งสบายเท่านั้นยิ่งทำอะไรสำเร็จเท่านั้น
ถ้าคนมีบุญก็ตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นอย่างนั้นเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1204
1240 02-496-1164พุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวอันนี้เรามันไม่รู้ใจตัวเองสิโกรธก็ไม่รู้โลภก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าสอนให้พระภิกษุแต่ก่อนเป็นพระอรหันต์ง่ายๆท่านเองภิกษุผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวย่อมทรงจิตเข้าถึงประตูพระนิพพานถ้ารู้จิตตัวเองนั่นแหละคือตัวพระนิพพานอยู่ที่จิตนั่นเองทีนี้สติปัญญาเราไม่มีก็ดูไม่ทันใจใจมันเร็วเหลือเกินคิดโน่นคิดนี่มันไม่รู้ว่ามันคิดลอยแปดทีนี้เราจะต้องใช้สติปัฏฐานเนี่ยฝึกอบรมใช้เดินรู้นั่งรู้ยืนรู้นอนกินคิดนึกก็ใช้ภาวนาทำตามความรู้นั่นเรื่อยๆมันก็ทำให้จิตของเราเนี่ยสงบได้ช้าลงได้เยือกเย็นลงได้แล้วก็ค่อยๆมองใจตัวเองออกว่าอ๋อเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นมาเดี๋ยวคิดเรื่องนี้มาแล้วเราก็วางเฉยภาวนาต่อนักเข้านักเข้านักเข้ามันก็เยือกเย็นลงเช่นหายใจเข้าเราก็รู้มันคิดอะไรหายใจออกมันก็รู้ว่าคิดอะไรนักเข้านักเข้าหายใจเข้าก็ไม่คิดหายใจออกก็ไม่คิดจิตมันก็ค่อยเย็นลงมันก็เข้าถึงความดับได้พอเรารู้อย่างนี้มันก็เข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าลึกซึ้งในใจของเราหมดความสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นิพพานมีอยู่ที่ในใจเราแล้วเราก็อย่างถึงได้ศาสนาพุทธคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องตัวเราไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนไหนไม่ต้องไปค้นคว้าที่ตำราไหนค้นคว้าในพระไตรปิฎกในตัวเราค้นคว้าอ่านในตัวเราอ่านใจเราเนี่ยสำคัญใจเราโกรธเราอ่านได้ว่ามันโกรธใจเราโลภอ่านได้ว่ามันโลภใจเรารักชังอ่านได้ว่ามันรักชังใจเรามีคติลำเอียงไงเราก็อ่านได้มันเห็นใจเราได้ก็ยังดีดีก็เรามาอ่านไม่ออกเลยไม่เคยเห็นใจตัวเองเลยเราก็ไม่เจอพุทธะสักทีเราก็ศึกษาอบรมของเราไปถ้าเรามองอย่างนี้ได้มันก็มองไปหมดเนี่ยคราวนี้มองความเกิดแก่เจ็บตายมีในตัวเราในตัวเขาคนเราจะโลภโมโทสันไปแค่ไหนก็ไม่พ้นความตายไม่พ้นความแก่ความเจ็บชีวิตมันก็ไปหยุดกันตรงนั้นไปคอยก็ตรงนั้นไปล่าช้าก็ตรงนั้นก็เรียกว่าป่าช้าสิ่งที่จะเอาไปได้ก็คือเราลงมือปฏิบัติธรรมในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับขอบพระคุณครับมาว่ากันต่ออย่างท้ายชั่วโมงเมื่อกี้เนี่ยเขามีโยมเขาถามเรื่องการเข้าฌานคำว่าฌานเนี่ยหมายถึงสภาวะที่จิตสงบปานีตนี่แหละเนี่ยตามพระสูตรซึ่งมีสมาธิเป็นองค์ธรรมหลักๆเป็นสภาวะจิตที่มีสมาธิถึงขั้นอัปปนาและสมาธิแบบแน่นๆ นะแล้วฌานมีหลายชั้นยิ่งเป็นชั้นสูงขึ้นเท่าใดองค์ธรรมต่างๆที่คุณสมบัติของจิตก็จะลดน้อยลงก็เหมือนเราได้ฌานอะไรที่สูงขึ้นคุณสมบัติที่เราเข้าฌานในระดับต่างๆก็จะลดน้อยลงอย่างปฐมฌานเนี่ยเรียกว่าฌานที่1 นะคุณโยมที่ถามเมื่อท้ายชั่วโมงเมื่อกี้นะฮะ
องค์ประกอบมี5ของการเข้าฌานที่1เพราะนั้นมีวิตกความนึกคิดวิจารณ์การพิจารณาอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นมีปิติอิ่มใจนะมีสุขเอกคตาคือความมีอารมณ์ที่เป็นอันเดียวเนี่ยเป็นปฐมฌานเหมือนเราดูลมเข้าลมออกเราวิตกยกจิตขึ้นสู่องค์กรรมฐานก็คือฐานที่ตั้งของอารมณ์ของจิตก็ดูลมเข้าลมออกวิตกวิจารณ์อยู่ที่ลมเข้าลมออกพอทำไประดับนึงแล้วเนี่ยก็จะมีปิติมีสุขอย่างที่กล่าวไปแล้วแล้วก็จิตก็เป็นเอกคตานิ่งเป็นอารมณ์เดียวแนบแน่นอยู่ตรงนั้นทีนี้พอทุติยฌานฌานที่2เนี่ยมีองค์ประกอบแค่3คือวิตกวิจารณ์เนี่ยไม่มีละอารมณ์ตอนนี้เหลือแต่แค่ปิติสุขเอคตาแต่ในขณะที่เราทำเนี่ยมันปุ๊บเดียวนะบางทีมันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเรามีปิติมีสุขบางทีมันผ่านไปมันเหลือแต่เอกคตาก็มีอย่างตติยฌานฌานที่3มีองค์ประกอบแค่2มีสุขนะมีความสุขกับเอกคตาเนี่ยลดน้อยลงน้อยลงใช่ไหมฮะอย่างจตุทัชฌานในฌานที่4มีองค์ประกอบแค่2ก็คืออุเบกขาความวางเฉยและเอกคตาจิตที่มันแบบเหมือนมันลงตัวแล้วฮะมันก็เป็นอุเบกขาวางเฉยได้ไม่มีอะไรมากระทบไม่หวั่นไหวแล้วแนบแน่นตอนนี้ที่เกิดสภาวะอะไรที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยจะมีฤทธิ์มีเดชมีสภาวะอะไรที่มันเหนือธรรมชาติเนี่ยก็อยู่ตรงนี้จิตที่ลงตัวจะเอาไปใช้ที่ดีก็ดีใช้ไปเจริญในสิ่งที่เป็นโลกียะเนี่ยก็ได้นี่เป็นฝ่ายของฌานทั้ง4หรือในส่วนของรูปฌานนั่นเองเป็นฝ่ายของรูปฌานแต่อรูปฌานเนี่ยอากาศยินวิญญาณยตนะเนี่ยอากาศกำหนดความว่างนะฮะกำหนดอากาศในความว่างคือไม่มีประมาณเนี่ยอันนั้นก็คืออากาศดูเราพูดติดอากาศนัญญายตนะเนี่ยตามศัพท์เขากำหนดอากาศความว่างนะว่างอากาศนี่เป็นอรูปฌานไม่มีรูปวิญญาณัญจายตนะหมายถึงฌานที่กำหนดวิญญาณเป็นอนันต์ไม่มีประมาณอากินจายตนะหมายถึงฌานที่กำหนดสภาวะที่ไม่มีสิ่งใดเนวสัญญานานสัญญาหมายถึงฌานที่เลิกกำหนดสิ่งใดๆโดยประการทั้งปวงเข้าถึงสภาวะสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เนี่ยเราก็ยังทำไม่ถึงนะอธิบายไม่แยกคายเราก็ไม่เราก็อธิบายตามศัพท์นะตามนะที่พระสูตรที่ท่านให้มารูปฌานนะรูปฌานเนี่ยก็เป็นอารมณ์ของสมถะนะฮะเป็นอารมณ์ของการทำสมาธิอย่างที่โยมถามมานะก็ลองไปเปิดอ่านดูแต่เนี้ยการฝึกฝนในการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องผ่านอารมณ์เหล่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีบัญญัติเราก็ไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3อะไรก็เอากำหนดสภาวะที่จิตนะที่จิตมันมีปิติมีสุขจิตมันเด่นนิ่งเฉยอยู่ก็ให้รู้ตามนั้นตามสภาวะที่มันปรากฏขึ้นไม่จำเป็นต้องไปจำชื่อไปจำบัญญัติก็เห็นจิตที่มันสงบไม่สงบยังไงเห็นอารมณ์ที่มันแนบแน่นซาบซึ้งมีปิติมีสุขเนี่ยเข้าไปดูอย่างนั้นไอ้นี้เนี่ยมันก็เป็นของเรื่องของสมถะแต่มันต้องประกอบไปด้วยวิปัสสนาโยมก็ต้องยังไงอะน้อมถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนออกก็เห็นสภาวะที่มันไม่เที่ยงน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์ให้ได้การเห็นพระไตรลักษณ์เนี่ยก็ต้องเห็นซ้ำๆบ่อยๆเห็นสภาวะที่มันเกิดดับเนี่ยชัดเจนขึ้นมันก็เห็นสภาวะที่มันไม่เที่ยงอะไรที่มันไม่คงสภาพเดิมไม่ได้มันไม่เที่ยงอยู่แล้วน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์
เราก็ทำกันอย่างนั้นนะฮะครูบาอาจารย์ในพระสูตรท่านก็สอนให้เรามันเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาเนี่ยเจือกันอยู่ที่โยมถามมานะโยมจากอะไรที่ไหนนะฮะอาจารย์ไม่ประสงค์จอกนามครับอาจารย์นี่ต้องให้เวลานะโยมที่ถามเนี่ยต้องศึกษาจริงๆจังนะต้องทำกันจริงจังเลยแหละต้องให้เวลาอย่างน้อยเราก็ควบคุมจิตเราเป็นเราได้แล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะจิตไม่ส่งออกข้างนอกยิ่งเราได้ยินพระสูตรอะไรมาเนี่ยดูกายกตาสติดูกายภายในภายนอกเห็นตามที่มันเป็นดูผมขนเล็บฟันหนังเห็นกายตัวเองอยู่เนืองกายตัวเองชัดเจนก็เพื่ออะไรเห็นกายตัวเองก็เพื่อรู้ว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราจุดประสงค์ที่เห็นอย่างนั้นเห็นความไม่สวยไม่งามตัดสภาวะความยินดีพอใจในกามราคะออกว่ามันไม่รู้เราก็รู้เขาเราเป็นยังไงคนทั้งโลกก็เป็นอย่างนั้นเราเห็นเราก็รู้คนทั้งโลกเหมือนกันทุกคนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกคนมีความรักความชังความดีร้ายเหมือนกันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อสื่อสารออกมากับโลกภายนอกเหมือนกันสิ่งที่มากระทบแล้วจิตใจหวั่นไหวไปในทางเรื่องของกุศลอกุศลเนี่ยถ้าเราชัดเจนตรงนี้เราก็อยู่กับมันได้เราก็ใช้มันได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์ให้จิตใจได้พัฒนาขึ้นได้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสติจะมีการเจริญสติที่เราทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่ทำสมาธินะทำสติเจริญสติสติมันมั่นคงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสมาธิขึ้นสมาธิก็จิตตั้งมั่นก็ในขณะนี้สภาวะแบบนี้เนี่ยเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะทั้งใกล้ตัวไกลตัวนะพวกเราก็บางอย่างมันแก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยแหละแต่ที่แน่ๆแก้ได้ที่ใจตัวเองอย่าให้จิตใจเรากังวลเศร้าหมองขุ่นมัวจะมองโลกออกไปตาดูหูฟังก็ให้ฉลาดฉลาดที่มันไม่ให้ไอ้รูปที่เห็นหรือเสียงที่ได้ยินอย่างนี้เป็นต้นเข้ามาทำจิตใจให้เราขุ่นมัวเศร้าหมองหรือแม้จะทำให้ใจเราเป็นกังวลก็อย่าให้มันเกิดขึ้นขอให้มีธรรมะนะนึกถึงทานศีลภาวนาที่เราสะสมที่เราทำบุญนะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุญไม่ได้อยู่ไกลนะไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราเมื่อใดก็ตามนะที่ใจเราสบายใจที่เราโปร่งโล่งเนี่ยนี่ก็ใจเป็นบุญแล้วใจไม่เป็นกังวลถ้าเมื่อใดใจเรากังวลใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแสดงว่าเป็นบาปและเป็นอกุศลอันนี้เราก็ต้องขัดเกลาลดละปล่อยวางให้มันน้อยลงหมดไปก็ด้วยมรรควิธีที่พระองค์ให้เอาไว้ครับเอาเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีนะได้พบพุทธศาสนาทางที่ตรงถูกต้องแท้จริงดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติมันก็โอ้เสียประโยชน์นะเสียโอกาสก็เข้าใจทุกคนต้องทำมาหากินหาอยู่หากินเนี่ยสภาวะตอนนี้ก็ลำบากฝืดเคืองก็เห็นทุกข์ไปละเห็นทุกข์ไปเห็นธรรมอย่ากลัวทุกข์ให้มันทุกข์ที่สุดให้มันถึงที่สุดทุกข์มาเลยทุกที่สุดมันจะได้ถึงที่สุดทุกเนี่ยอย่ากลัวทุกทุกองค์ให้กำหนดรู้ทุกกายเป็นยังไงทุกใจควรจะแก้ไขยังไงเราก็ไม่ประมาทละกันอย่าประมาทใช้ชีวิตอย่างความไม่ประมาทอย่าปล่อยวันคืนล่วงไปจะมากจะน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ได้อะไรบ้างสวดมนต์ภาวนา5 นาที10 นาทีก็สะสมเอาไว้เก็บ
เก็บไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยอย่างน้อยให้ใจมันโปร่งมันโล่งทำไงให้ใจมันเบาสบายเราอยู่ก็ไม่ได้ร้อยปีเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันแล้วจะโกรธเคืองกันจะพยาบาทเบียดเบียนกันทำไมก็เห็นสภาวะที่มันเป็นมันแปรเปลี่ยนไปนะฮะก็เรียกว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงคำไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงนะมันเป็นไปได้ทั้งมันคงสภาพเดิมไม่ได้ตอนนี้อาจจะมันไม่ดีเดี๋ยวต่อไปอาจจะดีก็ได้เนี่ยมันไม่เที่ยงใช่ไหมมันก็ไม่เที่ยงหรือมันตอนนี้มันไม่ดีเนี่ยแล้วอาจจะไม่ดีต่อไปก็ได้ก็มันไม่เที่ยงเหมือนกันมันคงสภาพเดิมไม่ได้ในสภาวะในเหตุการณ์ทั้งหลายแต่ในตัวเราเนี่ยร่างกายเราปฏิบัติธรรมเราศึกษาหลักธรรมก็ต้องน้อมเข้ามาในเรื่องของชีวิตจิตใจเราล่ะว่ามันสัมพันธ์กับโลกยังไงโลกของสังคมโลกโดยธรรมชาติเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอยู่แล้วทำยังไงไม่ให้มันขัดกันโลกนี่มันเป็นธรรมโลกของธรรมที่ตามความเป็นจริงตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุไงผลเป็นอย่างนั้นแต่มันก็อีกอะบางคนก็เหตุเป็นอย่างนี้ทำไมผลไม่เป็นอย่างนั้นว่ามีความตัณหาความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่เอกทัพว่าไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวบางอย่างมันมีปัจจัยแวดล้อมไม่ใช่ทำอย่างนี้จะต้องได้เป็นอย่างนี้มันก็มีเหตุปัจจัยแวดล้อมด้วยเนี่ยต้องรอบคอบเหมือนเราปลูกต้นไม้อะไรสักอย่างจะให้มันเจริญงอกงามเนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยอย่างอื่นไม่ใช่แค่เอาลงดินแล้วก็จะได้ผลของมันมันก็ต้องมีปุ๋ยมีน้ำมีอากาศที่เหมาะควรก็จะได้เจริญงอกงามเนี่ยมันก็มีปัจจัยประกอบในหลายๆเรื่องในสภาวะเนี่ยตอนนี้บ้านเมืองอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาให้รอบคอบไม่ใช่เอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ก็จะต้องถูกต้องไปหมดจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่เราต้องการเป็นที่เราคิดเนี่ยมันก็ขัดกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วขัดกันโดยจิตใจด้วยเพราะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เราฉลาดเพราะเป็นเรื่องของปัญญาพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่สอนแค่ศรัทธาให้เชื่ออย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ต้องเชื่ออย่างนั้นต้องทำอย่างนี้วันละกี่ครั้งจะต้องทำอย่างนี้ต้องพรรณนาอย่างงู้นต้องอ้อนบอนอย่างนี้ไม่ใช่ต้องศรัทธาต้องประกอบไปด้วยปัญญาเหมือนเราเชื่ออะไรแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาประกอบนะฮะไม่งั้นมันก็เป็นงมงายใช่ไหมมันก็เป็นงมงายมันก็เป็นความเชื่อที่ไม่มีปัญญามันก็ไม่ฉลาดแล้วไม่มีปัญญามันก็ไม่ฉลาดก็โง่แหละเชื่อในนะครับเป็นอาจารย์ของเราเชื่อตามกันมาเชื่อว่าเข้ากับเราได้เชื่อว่าอาจารย์สอนอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าหลักกาลามาสูตร10เนี่ยไม่มีหลักนี้ไม่มีในศาสนาไหนสอนนอกจากพุทธศาสนาหลักกาลามาสูตรลงที่ตั้มลองขึ้นกาลามาสูตรลองขึ้นทางนู้นมีอะไรไหมครับครับมีคำถามเข้ามาจากครับสงจอกนามเช่นเดียวกันถามมาว่าการจนถึงปัจจุบันทำไมพระต้องใช้สีเหลืองใช้สีอื่นไม่ได้หรือไงครับอ๋อถามมาว่าพระทำไมต้องใช้สีเหลืองใช้สีอื่นไม่ได้นะครับใช่ไหมครับถามอย่างนี้ใช่ครับอาจารย์เสียงมาไม่ค่อยดังนะแต่จะหอนหน่อยจริงๆเนี่ยพระในวินัยเขาพระย้อมน้ำฝาดเนี่ยแหละฮะเหมือนเวลาพระไปบังสกุลเอาที่เขาทิ้งเอาไว้
ตามหยักย่ายตามขยะหรือที่เขาห่อศพมาเนี่ยก็เพื่อมาบางทีมาห่อศพมันมีน้ำเหลืองเนี่ยน้ำเหลืองมีสกปรกเนี่ยก็บางทีเขาเอาไปหมักโคลนไว้หมักเอาไปหมักโคลนไว้แล้วก็เอามาต้มมาให้หมดกลิ่นต้มแล้วก็มาย้อมด้วยน้ำฝาดน้ำฝาดก็พวกแก่นเปลือกไม้หรือแม้แต่ผลไม้เนี่ยอย่างพวกมะเกลือย้อมบางทีมันไม่เหมือนกันหรอกฮะย้อมแล้วแต่หนักเบาเราใส่อะไรลงไปเยอะแต่ตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคนไทยเราเนี่ยเราก็ถือเอาตามมีสีพระราชทานมีสีพระคามวาสีอรัญวาสีอะไรอย่างเงี้ยก็ต่างออกไปแล้วก็อยู่ในโทนเดียวกันโทนเดียวก็สีเหลืองแต่ในพระวินัยเนี่ยก็ให้ย้อมน้ำฝาดย้อมแก่นขนุนย้อมเปลือกไม้ย้อมผลไม้ก็เอามือว่าทำให้เสียสีฮะไม่สวยไม่งามเป็นผ้าที่เหมือนคารวาสเขาไม่ใช้กันนะฮะเหมือนเขาไม่เอามาใช้กันนะอย่างเขาให้พระพุทธเจ้าได้ให้พระอานนท์ออกแบบเนี่ยเหมือนคันนาของชาวมังคตเนี่ยเราจะเห็นว่าพระจีวรจะเป็นขันๆมีอนุวาสมีอุศิมีเป็นขันๆเนี่ยก็คือเหมือนเอาผ้าแต่ละชิ้นมาเย็บต่อๆกันมันเหมือนกับเขาจะเอาไปใช้เป็นผืนอะไรมันก็คารวะเขาก็ไม่ใช้กันแล้วเป็นผ้าที่เหมาะควรแก่สามเณรนะก็จะมีโทนออกอย่างนี้แหละสีหม่นๆสีออกแต่ตอนนี้ก็มีสีหลักจะได้ให้เหมือนกันนะคณะสงฆ์ไทยคณะสงฆ์เนี่ยก็สมผมเป็นสีอย่างนั้นนะฮะสีออกส้มๆหน่อยแล้วก็สีพระราชทานก็ออกจะค้ำๆขึ้นมานิดนึงถ้าใส่สีของพระป่าก็จะย้อมเนี่ยแก่นขนุนย้อมอะไรก็จะออกเข้มๆหน่อยอาจารย์ทั้งไงพระอานนท์ออกแบบเป็นดีไซเนอร์ออกแบบเหมือนนะคล้ายๆคิดเหมือนนาชาวมังคตเป็นขันขันเขาจะเรียกมีชื่อเรียกเป็นขันเป็นชิ้นๆเอามาเย็บต่อกันเป็นกุฏิเป็นอนุวาสมีขอบมีอะไรมีลังดุมนะโยมอย่าสงสัยเลยนะพระห่มเนี่ยก็เหมือนฟอร์มนะเหมือนทหารตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องใส่ฟอร์มอย่างนั้นเพื่อให้แตกต่างกับชาวบ้านไม่รู้ว่าอ๋อนี่เป็นตำรวจนะนี่เป็นทหารนี่เป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยเขาเพื่อรู้ว่าเนี่ยคนที่เป็นอย่างนี้ก็สีเหมือนฟอร์มไปแหละแต่จริงๆมันพระเนี่ยมันไม่อยู่ที่ฟอร์มหรอกอยู่ที่ใจโยมก็เป็นพระได้นะพระเนี่ยใจประเสริฐใจดีอ่ะมีความเมตตานี่ก็เป็นรูปแบบฟอร์มก็ถือเป็นบริษัทนะฮะสังฆบริษัทเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกาลามสูตรเนี่ยพระท่านขึ้นให้อย่าปงใจเชื่อด้วยฟังตามๆกันมาเนี่ยฟังตามๆกันมาแล้วก็เชื่อเหมือนเดี๋ยวนี้ข่าวฟังกันตามมาโอ้โหพอกลายเป็นข่าวบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยจากเรื่องไม่จริงกลายเป็นเรื่องจริงอย่าพึ่งองค์บอกอย่าพึ่งปองใจเชื่อด้วยการฟังตามๆกันมา2อย่าปองใจเชื่อด้วยการถือสืบกันมาอย่าพึ่งเชื่อเนี่ยเขาทำสืบกันมาแต่โบราณกาลเขาทำแบบนี้เขาทำไปโดยไม่รู้อะไรเลยเขาทำไปเจตนาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะเจตนาเนี่ยบางทีคนโบราณเขามีอุบายเขามีอะไรทำขึ้นมาเนี่ยแต่คนสมัยใหม่ไปเห็นโอ้งมงายอย่างงู้นอย่างนี้กลายเป็นก็ไม่ใช้ปัญญาศึกษาดูว่าทำทำไมว่ามีเหตุปัจจัยอะไรเขาถึงทำอย่างนั้นสมัยนั้นอย่าปงใจเชื่อเนี่ยด้วยการเล่าลือเขาเล่าขานก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เชื่อยุคสมัยนี้มันเชื่อง่ายเหลือเกินนะเล่าลือกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็เชื่ออีกเขาเรียกอะไรครับภาษาอังกฤษอะไรเฟซนิวเรียกอะไรข่าวปลอมเลยเฟซนิวเนี่ยต้องเอากะลามาสูตรแล้วพวกนี้อย่าปงใจเชื่อด้วยอ้างตำราคำหรือคำพีเนี่ยขนาดนี้ยังไม่ให้เชื่อเลยอ้างตำราคำพีอย่าปงใจเชื่อเพราะตรรกะ
หมือนคาดคะเนเอาตะกะของเราเนี่ยเหมือนอย่าปรุงใจเชื่อเพราะอนุมานคิดเอาประมาณนี้อย่างเงี้ยว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเพิ่งเชื่ออย่าปรุงใจเชื่อด้วยการคิดตองตามแนวเหตุผลพอคิดเนี่ยตามแนวเหตุผลพระองค์ก็ยังบอกอย่าเพิ่งเชื่อเขาเรียกอะไรมาอากาปริวัติกุอุเกนด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผลก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าปรุงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พิจารณาไว้ขนาดลึกซึ้งขนาดนี้พระองค์ยังอย่าปรุงใจเชื่ออย่าปรุงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณ์ลักษณะน่าจะเป็นไปได้แค่รูปลักษณ์น่าจะเป็นไปได้อย่าเพิ่งเชื่ออย่าปรุงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราแม้จะเป็นครูเราก็ยังอย่าเพิ่งเชื่อต่อเมื่อเนี่ยต้องฟังให้ดีต่อเมื่อใดรู้เข้าใจด้วยตนว่าทำเหล่านั้นเป็นกุศลเป็นอกุศลมีโทษไม่มีโทษเป็นต้นแล้วจึงควรละหรือควรถือปฏิบัติตามนั้นสูตรนี้ในพระบาลีเรียกว่าเกสิปุตตะปุตติสูตรที่ชื่อกาลามสูตรเพราะทรงแสดงแก่ชนเผ่ากาลามะแห่งวรรณกษัตริย์ที่ชื่อเกสะปุริติยะสูตรเพราะพวกกาลามะนั้นเป็นชาวเกตปุตตะนิคมในแคว้นโกศลไม่ให้เชื่องมงายในเหตุผลตามหลักสิบข้อนี้เพราะนั้นต้องพิจารณาดูพิจารณาดูว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณหรือเป็นโทษอะไรก่อนที่จะเชื่ออย่าเชื่อนะเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่ออะไรนะมันพีมันเฟซนิวมันข่าวปลอมข่าวอะไรเราก็ต้องแม้แต่ขนาดว่าคิดมันตรงอนุมานหรือว่าตึกตองแล้วก็มีเหตุมีผลนะอย่างวันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อเราพิจารณาดูหลักว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อก็ต้องดูว่ามันเป็นบุญเป็นบาปมันเป็นคุณหรือเป็นโทษเนี่ยเพราะนั้นยุคสมัยเนี้ยนะต้องพิจารณาให้ดีฮะข้อมูลคือมันเป็นยุคของดิจิตอลเนี่ยยุคของสื่อสารข้อมูลเนี่ยถ้าเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นนะแต่จริงๆอย่าไปยุ่งเลยอย่าไปยุ่งมากดูใจเราดีกว่านะเรามาฝึกฝนที่จิตที่ใจเราแต่ถ้าเราต้องไปยุ่งนะเราต้องไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก็ต้องให้ฉลาดนะต้องฉลาดอย่าไปเชื่อเขาหลอกเขาอะไรเขาเนี่ยมันแล้วมันก็คิดเอาไปเองตามตรรกะที่เราเนี่ยที่พูดมาสิบอย่างเนี่ยฟังตามๆกันมาบ้างถือสืบๆกันมาบ้างเล่าลือกันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างตามตำรับคัมภีร์บ้างตามตรรกะของตัวเองบ้างเราคิดจะเป็นอย่างนั้นอนุมานเอาเองบ้างตามเหตุตามผลบางทีมันเข้าได้นะเป็นคิดตรองตามเหตุตามผลแล้วมันเป็นได้อย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งปองใจอย่าเพิ่งเชื่อเว้นแต่ว่าเราไปคำนวณแล้วเนี่ยมันดีไม่ดีเป็นคุณหรือเป็นโทษเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปในสิ่งที่เราจะเชื่อเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมอย่างเงี้ยเป็นไปเพื่อเบียดเบียนไหมเนี่ยถ้าเราจะปองใจเชื่ออะไรแล้วเนี่ยก็ต้องเอากุศลและอกุศลนะฮะเข้ามาติดตองเข้ามาพิจารณาอีกทีก็อยากให้ทุกคนนะเราเป็นคนพูดแล้วก็ต้องปัญญาแล้วเป็นคนมีปัญญาฉลาดเราอยู่กันเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขอยู่แล้วด้วยความรักความปรารถนาดีตามหลักธรรมคำสอนเนี่ยถ้าเราจะพัฒนาคนเนี่ยก็ต้องนี่แหละเอาหลักธรรมคำสอนเนี่ยเข้าไปพัฒนาจะอยู่ในระดับไหนก็ตามถ้าคนเรามีความลดละไอ้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมีความจิตที่มีความรักมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันนะฮะไม่ว่าชั้นไหนไม่ว่าตั้งแต่ระดับผู้ปกครองประเทศลงมาเนี่ยจะเป็นนักเรียนเป็นครูเป็นอะไรก็ตามที่มีความรักปรารถนาดีต่อกันอยากให้สังคมเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันก็ต้องพัฒนาที่ตัวบุคคลคนนั้นแหละนะอย่าให้มีความโลภความโกรธอย่าให้มีจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปเบาบางก็เข้ามาเรื่องหลักศีลนั่นแหละพฤติกรรมทางกายวาจาเนี่ยนะไม่ประทุษร้ายไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกายด้วยวาจามีสภาวะจิตใจที่มันดีแหละแล้วพัฒนาปัญญาให้มันรู้รอบตามความที่มันเป็น
อย่าหลงเชื่ออะไรที่มันง่ายเกินไปก็มีปัญญาบ้างพิจารณาดูที่จริงก็อยากให้นะทุกโรงเรียนเนี่ยในระดับต่างๆเนี่ยมีการเนี่ยศึกษาหลักธรรมเนี่ยหลักธรรมให้ลึกซึ้งเลยเนี่ยหลักธรรมให้มันให้มันใช้ได้จริงอะฮะไม่ใช่ไปเรียนแบบแค่หน้าที่พลเมืองอะไรพวกนี้เอาภาคจิตใจภาคฝึกฝนเลยจับมาเลยมานั่งมานั่งสมาธิมาให้รู้เรื่องจิตเรื่องใจแหละที่มันเป็นฝ่ายกุศลอกุศลให้รู้เรื่องบุญเรื่องบาปทำอย่างนี้แล้วมันเกิดโทษยังไงอย่างนี้แล้วมันเสียหายยังไงเนี่ยให้มีนั่นแหละหลักเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละเรื่องศีลของการฝึกฝนมักมีองค์8นี่แหละเนี่ยใครจะเป็นผู้ปกครองเป็นอะไรเนี่ยต้องจับมาเข้าคอร์สให้หมดนะอาจารย์ชัยชนะดีไหมอาจารย์ชัยชนะครับได้ยินไหมฮะได้ยินไหมครับได้ยินครับอาจารย์ครับก็ตอนที่ผมเรียนสมัยเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมก็มีหน้าที่ศีลธรรมเป็นวิชาหน้าที่ศีลธรรมแล้วก็หน้าที่พลเมืองก็เราก็รู้เรื่องกับเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับความดีความชั่วรู้มาตั้งแต่เด็กครับอาจารย์ครับแล้วก็เราสามารถสวดมนต์บทอิติปิโสมาได้อิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนก็ตรวจได้ตั้งแต่เด็กครับอาจารย์เพราะสมัยก่อนมีวิชาศาสนามีวิชาหน้าที่พลเมืองอยากให้กลับมาครับอาจารย์ครับเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ดีครับเราจะได้มีศีลมีธรรมมีความรู้ที่ถูกต้องมาตั้งแต่เด็กครับอาจารย์ใช่ถ้าอย่างสมัยนี้ต้องคนที่จะจบอย่างอุดมศึกษาจะไปเป็นอะไรเงี้ยพวกนี้ต้องจับมาเข้าคอร์สจะดีนะอาจารย์นะครับลองให้มันนั่งสมาธิดูมันให้มันระลึกนึกถึงกตัญญูบุญคุณพ่อแม่เนี่ยเหมือนที่เราเคยฝึกพักใหม่ๆสามเณรมาเนี่ยพอนั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันความกตัญญูจิตมันละเอียดมันสงบขึ้นเนี่ยมันเห็นความผิดพลาดที่ตัวเองทํากับพ่อแม่หรือทําอะไรมาเนี่ยน้ําคุณทนน้ําตาไหลเดินร้องไห้เดินจงกรมร้องไห้เสียใจที่ตัวเองทําอะไรสิ่งที่ไม่ดีกับพ่อแม่ความกตัญญูมันเกิดขึ้นพอคนเราเนี่ยมีกตัญญูอะไรมีความกตัญญูเกิดขึ้นเนี่ยมันจิตใจมันเริ่มอ่อนโยนแล้วมันไม่แข็งกระด้างไม่คิดไปทำร้ายอะไรใครแล้วมีความกตัญญูเนี่ยตั้งแต่พ่อแม่ความใกล้ตัวเนี่ยจนไปถึงกตัญญูต่อแผ่นดินต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยจิตที่มันมีความเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีมันเกิดขึ้นดีนะเอาพวกนี้จับมานั่งสมาธิมาเข้าคอร์สเนี่ยให้ใครไม่ผ่านเนี่ยจัดคอร์สเลย3เดือนใครที่จะเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรเนี่ยมานั่งเข้าคอร์สก่อนเลย3เดือนจบหลักสูตรนี้ได้ค่อยได้เป็นดีไหมอาจารย์มีคำถามไหมครับที่นู่นมีครับมีคำถามมาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถามว่าถ้าโยมได้พระมาจากวัดเป็นพระที่น้องสาวของพระให้มาแต่โยมไม่ได้เอามาบูชาจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกครับเขาให้มาก็เอาไว้เป็นศิลปะนะฮะอย่าไปคิดมากไม่ได้บูชาไม่ได้อะไรเนี่ยเขาเป็นวัตถุแหละถ้าเราปฏิบัติบูชาเราก็เหนือวัตถุแล้วเราสวดมนต์ภาวนาเรามีคุณพระพุทธพระธรรมอยู่ในใจอยู่ในอกหัวใจเราแล้วเนี่ยวัตถุภายนอกมันก็เป็นเครื่องเหมือนเครื่องระลึกเฉยๆการบูชาของโยมไม่รู้ว่าจะบูชาแบบไหนนะเนี่ยเราก็เก็บไว้มันเป็นรูปแทนพุทธเจ้าหรือเปล่าไอ้วัตถุมงคลใช่ไหมฮะเขาใช้คำว่าวัตถุมงคลเหรอครับเป็นพระครับอาจารย์ครับน่าจะเป็นพระพุทธรูปเราเก็บมาก็เอาไว้ในที่เนี่ยเหมือนตัวแทนพุทธเจ้านะฮะที่เขาปั้นที่เขาทำอะไรขึ้นมาเป็นปูนก็ดีโลหะอะไรก็ตามเนี่ยก็เพื่อระลึกนึกถึงเหมือนกับเป็นรูปธรรมให้เราเห็นนะฮะก็เก็บไว้ในที่ที่ดีละกันอย่าไป
อย่าเอาไปทำอะไรที่มันไม่มันนั่นไปมันก็เหมือนกับเราไม่เคารพอ่ะเราก็ไม่ได้บูชาเพื่อให้มันขังเชื่อศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเอาเป็นโชคเป็นลาภโดนบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วถ้างั้นไม่ถูกต้องแต่เราเคารพในเป็นเหมือนกับองค์แทนนะองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยว่าเราไม่รู้เราไม่เคยเห็นท่านเนี่ยเขาปั้นเขาทำอะไรมาจะมีรูปลักษณะต่างๆตามศิลปะในสมัยต่างๆบางคนยุคนั้นเขาทำขึ้นมาก็เป็นเครื่องระลึกนะก็ทำให้เรามีเหมือนมันเป็นรูปธรรมนะเราเห็นได้ชัดขึ้นเป็นที่เคารพแต่เรากราบไหว้เนี่ยนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณที่พระองค์ทรงมีเมตตานะให้หลักธรรมคำสอนแล้วก็นึกเอากราบพระพุทธให้ถูกพระธรรมที่พระองค์สอนไว้กราบพุทธรูปก็ให้เข้าถึงพระธรรมคำสอนแล้วก็เอาเป็นอย่างนั้นอะไรนะโยมนะก็ไม่บาปหรอกนะถ้าเราไม่ได้ไปบูชาอะไรที่มันเลอะเทอะครับหรือการมีอะไรให้ข้อคิดโยมครับครับก็ถ้าได้พระพุทธรูปมาก็โยมเอาไว้ที่สูงไว้ก่อนแล้วโยมลองศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าดูถ้าโยมศึกษาพระธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมไปด้วยลองปฏิบัติกรรมฐานไปด้วยถ้าโยมเข้าถึงฌานหนึ่งโยมอาจจะมีจิตศรัทธาพอศรัทธาขึ้นมาโยมอาจจะมานำพระพุทธรูปที่ได้มานี่แหละเอามาเคารพบูชาเพราะฉะนั้นโยมต้องลองศึกษาดูนะโยมนั้นลองปฏิบัติดูโยมถ้าโยมนับถือศาสนาพุทธลองเข้าไปให้ถึงพระธรรมก่อนโยมพอถ้าเข้าพระธรรมได้แล้วเดี๋ยวโยมจะศรัทธาเองครับก็ขอแนะนำแค่นี้ครับอาจารย์ครับครับผมครับมีอะไรไหมครับตรงนั้นมีคำถามอีกไหมครับตรงนั้นหมดคำถามแล้วครับอาจารย์ครับใช่อย่างการบูชาเนี่ยก็มีอมิตบูชาในการปฏิบัติบูชานะโยมอมิตบูชาก็เหมือนวัตถุเครื่องหอมดอกไม้เหมือนเรามาบูชาเนี่ยเป็นรูปธรรมแต่พระองค์ทรงสรรเสริญเรื่องปฏิบัติบูชาการปฏิบัติก็คือทำตัวเองอ่ะทำกายวาจาใจของตัวเองเนี่ยให้เป็นสุจริตให้เป็นบุญกุศลปฏิบัติตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติบูชาหรือถ้าลึกลงไปก็เรียกว่าการทำสมาธิทำสติเจริญสมาธิสมถะวิปัสสนาเนี่ยก็การเป็นปฏิบัติให้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนเราจะบูชาแบบไหนฮะบางทีเวียนเทียนเนี่ยมันได้ทั้งปฏิบัติด้วยนะการบางทีเราก็เห็นว่าเวียนเทียนจะได้อะไรเป็นแค่อมิตบูชาแต่มองเข้าไปลึกๆเนี่ยก็เหมือนเป็นการปฏิบัติบูชาด้วยเราจิตใจแล้วก็น้อมเข้าสู่พระรัตนตรัยนะเรามีดอกไม้ธูปเทียนแล้วเราก็เอากายเราเนี่ยมาเดินเนี่ยเขาเรียกว่าเอากายมาปฏิบัติมาเดินเวียนเทียนทักษิณาทักษิณาวัดเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์รอบวิหารการเวียนเทียนในวันสำคัญต่างๆอย่างวัดสังฆทานก็มีการเวียนเทียนอยู่ในเวลาปกตินี่แต่ขณะนี้คงปิดวัดอยู่มั้งไม่รับนักบวชอะไรก็เป็นช่วงของโรคระบาดพอการเวียนเทียนมันก็เหมือนกับเราต้องถอดรองเท้าเราเดินเนี่ยมันก็เอากายเราด้วยเนี่ยมาเดินเอากายเราต้องพนมมือเนี่ยก็เหมือนเรามาปฏิบัติด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็สงบจิตใจแล้วก็น้อมเข้าสู่พระรัตนตรัยปฏิบัติทั้งกายวาจาใจเลยการเวียนเทียนก็เป็นทั้งอมิตบูชาด้วยเป็นทั้งปฏิบัติบูชาด้วยแต่ถ้าลึกลงไปเราก็มาเจริญนี่แหละฮะสมถะวิปัสสนาทำยังไงให้จิตใจมันสงบบ้างมันสงัดจากนิวรณ์บ้างให้จิตมันโปร่งมันโล่งให้มันมีสติมีพลังเพื่อจะได้เจริญปัญญาพิจารณาสิ่งรอบข้างสิ่งแวดล้อมธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นมายังไงเนี่ยถ้าเราไปข้องเกี่ยวแล้วทำยังไงให้ใจเราไม่เป็นทุกข์เพราะเรายังข้องเกี่ยวเราเป็นมนุษย์แต่มันต้องเกี่ยวกับโลกอยู่แล้วอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอยู่ในโลกเนี่ยท่านต้องให้เอาธรรมนำโลกไม่ใช่เอาโลกมานำธรรมเพราะนั้นการพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเอาธรรม
เอาธรรมนำไม่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยที่ส่งผลมาถึงเราเนี่ยถึงชีวิตมนุษย์ถึงชีวิตเราก็ต้องเอาธรรมนะอย่าเอาธรรมนำหน้าอยู่ในศีลให้ธรรมนั่นแหละก็จับหลักเอาไว้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ต้องเอาธรรมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเนี่ยเป็นไปเพื่อความรักปรารถนาดีเนี่ยเอาธรรมนำหน้าอย่าเอาโลกมานำธรรมถ้าโลกนำธรรมก็ยุ่งมันก็เอาแต่ความรู้สึกโลกมันก็โลกเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความที่พยาบาทเบียดเบียนกันเชื่อว่าก็จะพูดเสมอนะคนที่เข้ามาฟังเรื่องธรรมะพวกอะไรพวกนี้ก็เป็นคนดีแล้วแหละเป็นสาธุชนคนดีที่ฝักใฝ่ในธรรมคำสอนก็โมทนาทุกคนนะเนี่ยธรรมนี่แหละที่ทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยปลอดภัยฮะปลอดภัยจากสัตว์เดรัจฉานปลอดภัยจากนรกเปรตวิสัยถ้าไม่เอาธรรมมาเนี่ยมันก็มันเสี่ยงมันไม่น่าปลอดภัยนะมันเป็นไปเพื่อสัตว์นรกเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยสุรกายเพราะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนนะจับหลักเอาไว้ให้ดีเนี่ยทานศีลภาวนาพระองค์ให้หลักเอาไว้แล้วถ้าเราอยู่ในโลกในสังคมเป็นคฤหัสถ์ชนคนครองเรือนเนี่ยพระองค์ให้เอาทานนำหน้านะรู้จักให้เนี่ยรู้จักให้รู้จักเสียสละจะเป็นวัตถุก็ดีเนี่ยเป็นคำพูดก็ดีเป็นกำลังแรงกายก็ดีก็เป็นการเสียสละกันให้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันแบ่งปันกันยิ่งในขณะนี้เราก็อยากต้องการคนอย่างนี้แหละฮะคนที่มีจิตปรารถนาดีช่วยเหลือกันเราพอมีกำลังก็ช่วยกันหลายวันก่อนเมื่อก่อนเราก็ช่วยนะเราตอนนี้เราก็ไม่ได้บิณฑบาตที่วัดก็หลายวัดในเขตนี้ก็ไม่ได้บิณฑบาตเขาปัดช่องเนี่ยคนติดวันละเป็นร้อยๆในตอนนี้เพอปากช่องคนก็ลำบากกันนะฮะพระเพอก็พลอยลำบากไปด้วยมีสำนักสงฆ์มาที่วัดก็มาเนี่ยมาขอข้าวสารอาหารแห้งเราพอมีเราก็แบ่งกันตอนนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วนะฮะอย่าสร้างภาระอย่าสร้างปัญหารู้จักเซฟตัวเองรู้จักไม่ให้ตัวเองเป็นภาระต่อสังคมก็ถือว่าใช้ได้เราช่วยอะไรไม่ได้ก็ช่วยตัวเองเนี่ยไม่ให้เป็นภาระต่อสังคมก็ถือว่ายังดีพระองค์ให้หลักอยู่ร่วมกันในสังคมสังคมเราเนี่ยถ้าเรายึดหลักทำคำสอนนะเราสังคมมันก็น่าอยู่กันได้เลยอย่าเอาแค่ความรู้สึกอารมณ์เนี่ยใช้เหตุใช้ผลมนุษย์คุยกันได้ฮะไม่เหมือนสัตว์เนี่ยสัตว์พูดกันไม่รู้เรื่องมันก็ใช้แต่ความรู้สึกหลักทานศีลเนี่ยศีลมันก็ทำควบคุมเราอยู่แล้วเนี่ยเรามีศีลไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาเนี่ยอยู่ศีล5เนี่ยถ้าเลิกหัดคลองเรือนเนี่ยก็ไม่ได้ปิดกั้นมรรคผลเลยถ้าเราเจริญอย่างเงี้ยการให้ก็เพื่อลดละไอ้ความตณีความโลภศีลก็เพื่อลดละไอ้ความโกรธเนี่ยให้มันไม่ออกมาทางกายวาจาภาวนาก็ชำระจิตของตัวเองเนี่ยเพราะมันมีความโลภความโกรธความหลงมีอวิชชาความไม่รู้อยู่เราก็ต้องภาวนาเนี่ยเข้าลึกเข้าไปให้เห็นจิตใจตัวเองมันมีกุศลอกุศลยังไงถ้าเป็นกุศลเราก็ทำเจริญให้ยิ่งขึ้นถ้าเป็นอกุศลเราก็ทำละทำให้มันน้อยลงหมดไปนี่ก็หลักนี้แหละก็ตายสิกขานี่แหละของโยมก็พระองค์เห็นว่าอยู่ในสังคมองค์ก็ให้เอาทานนำหน้าเนี่ยทานศีลแล้วก็ภาวนาภาวนาก็รวมหมดทั้งสมาธิทั้งปัญญาก็อยู่ในนี้ภาวนาคำเดียวก็แปลว่าการทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นการพัฒนาจิตใจให้ตัวเองรอบรู้มีปัญญาเกิดขึ้นก็เนี่ยเขาฝึกพฤติกรรมเนี่ยทางทานเนี่ยศีลภาวนาเนี่ยแต่โลกเดี๋ยวนี้มันเจริญด้วยเทคโนโลยีมากมายเนี่ยจิตใจมันก็ส่งออกแต่ข้างนอกตลอดไปดูคนนั้นไปดูคนนี้ไปเสพไปเรื่องราวต่างๆ
ปิดใจก็ไม่ได้เยือกเย็นไม่ได้สงบเลยแล้วมันก็สะสมแหละฮะทำอะไรซ้ำๆบ่อยๆมันก็เป็นนิสัยสะสมเอาไว้มันก็เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องหมักดองอ่ะหมักดองอยู่ในจิตใจมันก็อารมณ์มันต่างๆมันก็อยู่วุ่นอยู่ตรงนี้รู้จักปล่อยให้ได้วางให้เป็นให้จิตมันโปร่งมันโล่งบ้างหายใจลึกๆผ่อนออกมาเรื่องราวทั้งหลายเกิดขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปอย่าทุกข์อย่ากังวลเลยอาจารย์ว่าไงบ้างครับครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับขออภัยนะสิ่งใดพูดผิดบ้างถูกบ้างอะไรที่ไม่ควรก็ขออภัยญาติโยมนะไว้ณที่นี้สิ่งใดที่พอมีนะพอมีสาระมีดีอยู่บ้างก็ขอให้บุญกุศลที่พวกเราได้ทำมานี้ทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทีมงานวัดสังฆทานก็ดีที่นี่ก็ดีพออันนี้ส่งผลบุญที่มีอยู่นี้ก็ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยปราศจากโรคภัยก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกป้องญาติโยมนะปกป้องคุ้มครองนะมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเทอญนมัสการครับอาจารย์ครับ